สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกเรือนหนึ่งนะครับนาฬิกาที่น่าเก็บสะสมนะครับเรือนนี้ครับแท็กฮอยเออร์นะครับแท็กลิงค์นะครับคาลิเบอร์16นะครับโครโนกราฟนะครับเป็นเรือนที่น่าสะสมนะครับมีความเรียบหรูนะครับสวยงามนะครับนะครับจะเห็นว่าความสวยงามมากนะครับแท็กฮอยเออร์ตัวนี้นะครับสายเป็นแบบก้างปลาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางแท็กฮอยเออร์เลยนะครับนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าสายก้างปลานะครับความสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้สามารถที่จะจับเวลาได้ด้วยนะครับตรงปุ่มข้างบนนี้เป็นปุ่มกดจับเวลานะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาก็จะเลื่อนเข้ามาวิ่งเข้ามานะครับเป็นเข็มวินาทีนะครับแล้วก็จะเป็นนาทีตรงนี้นะครับว่าเราจับเวลาไปแล้วกี่นาทีแล้วเป็นกี่ชั่วโมงตรงข้างบนนี้นะครับเราก็กดหยุดนะครับกดหยุดปุ๊บตรงนี้เป็นรีเซ็ตนะครับปุ่มบางล่างนี้เป็นรีเซ็ตก็จะวิ่งไปที่ศูนย์สูงนะครับถ้าเราไม่จับเวลาเราก็ปล่อยไปอย่างนี้เลยนะครับก็เข็มวินาทีตรงนี้นะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีตรงนี้นะครับนี่คือเป็นนาฬิกาออโตเมติกนะครับจากสวิตช์นะครับเป็นออโตเมติกที่สามารถจับเวลาได้นะครับถือว่ากลไกเยี่ยมมากเลยนะครับน่าสะสมนะครับความสวยงามนี้นะครับแท็กฮอยเออร์นะครับหรือว่าแท็กลิงค์นะครับคาลิเบอร์16รหัส CAT CAT2011นี้นะครับออโตเมติกโครโนกราฟนะครับตัวเรือนนะครับขนาด42มิลลิเมตรนะครับกระจกซัพไฟนะครับตรงสายตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นสายหนังนะครับขนาดตรงนี้นะครับความกว้างก็สายอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับนะครับความสวยงามนะครับกันน้ำได้100เมตรนะครับกันน้ำได้100เมตรนะครับกับ1เมตรนะครับกระจกเป็นแซฟไฟร์นะครับแซฟไฟร์คริสตัลนะครับมีรหัสตรงนี้นะครับรหัสอะไรครับ WRM9843นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะถอดสายได้นะครับนี่ก็แค่เอาสปริงบาร์ตรงนี้ออกครับก็เหมือนสายทั่วๆไปครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับความสวยงามนะครับเม็ดมะยมเป็นเกลียวนะครับเวลาจะตั้งก็ต้องหมุนออกก่อนนะครับหมุนออกมานะครับแล้วค่อยดึงสลักออกมานะครับถ้าดึงออกมาสุดนี้เข็มวินาทีจะหยุดวิ่งนะครับก็ตั้งเวลาได้ปกตินะครับปกติการตั้งเวลานะครับหรือว่าถ้าออกมาแค่หนึ่งแก๊กนะครับตอนนี้ก็จะตั้งวันทีนะครับวันทีก็เลื่อนนะครับถ้าเอาเข้าไปนะครับเข็มวินาทีก็จะเดินนะครับเข็มวินาทีก็จะเดินนะครับก็ดันเข้าไปแล้วก็กดนะครับก็เป็นเรือนหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับนี่นะครับใส่เข้ามาก็ความเรียบหรูสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นประกายสวยงามสำหรับคนที่ชอบแท็กฮอยเออร์นะครับแท็กฮอยเออร์นะครับเป็นโครโนกราฟนะครับเป็นนาฬิกาออโตเมติกที่จับเวลาได้นะครับจับเวลาได้นะครับนี่คือแท็กฮอยเออร์นะครับแท็กลิงค์นะครับแท็กลิงค์นะครับลิงค์ครั้งหนึ่งนะครับก็การจับเวลานะครับก็เรากดตรงนี้ครับกดตรงนี้เป็นจับเวลาปึ๊บนะครับเห็นไหมครับเข็มวินาทีที่จะวิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับ
ว่ามันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับส่วนเข็มเวลาก็จะเดินปกตินะครับวันนี้เป็นเข็มที่ใช้จับเวลานะครับจับเวลานะครับลองดูครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับ30วิไปแล้วนะครับที่เราจับเวลานะครับครับสังเกตไหมครับเข็มตรงนาทีข้างบนนี่นะครับนาทีจะชี้ที่1เมื่อกี้เราวิ่งไปก็คือจับเวลาไปแล้ว1นาทีก็จะชี้มาตรง1นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นชั่วโมงนะครับว่าเราจับเวลาไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้จะเป็นนาทีตรงนี้เป็นชั่วโมงตรงนี้วินาทีที่วิ่งอยู่นี่นะครับถ้าเราบอกว่าเราจะหยุดนะครับนะฮะสมมติวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับหยุดก็จะบอกได้ว่า1นาทีเท่าไหร่ครับยังไม่ถึง30วินาทีนะครับตรงปุ่มนี้นะครับก็กดรีเซ็ตครับนะครับกดเข้าไปก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับรีเซ็ตนะครับนี่ครับก็มีความสวยงามครับสวยงามนะครับแท็กโฮเออร์แท็กลิงก์นะครับโคโนกราฟเรือนนี้นะครับสายนะครับก็กดสองข้างนี้นะครับก็ล็อกนะครับปลดออกนะครับเราจะตัดสายนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็สามารถนี่ฮะดูตรงนี้นะครับก็แทงตรงนี้ออกไปนะครับกระทอออกไปนะครับแล้วก็ดึงปลดออกไปก็ง่ายครับไม่ยากครับปลดสายไอ้ตัดสายก็ไม่ยากนะครับสายแท็กลิงก์นะครับแท็กลิงก์ก็เป็นอีกเรือนที่น่าสะสมนะครับแล้วเวลาใส่ก็สวยงามมากนะครับสวยงามหรูหรามากนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับ42มิลลิเมตรขนาดกำลังดีนะครับกำลังพอดีนะครับไม่ใหญ่มากนะครับสวยงามนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ